ยุคสมัยเปลี่ยนไปความสะดวกความสบายความรวดเร็วคือสิ่งที่มนุษย์ต้องการมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆซึ่งความสะดวกเกิดขึ้นอยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการเดินทางจนไปถึงการอยู่อาศัยซึ่งวันนี้จะพามาพูดถึงการอยู่อาศัยที่มาพร้อมกับระบบอำนวยความสะดวกแบบสมาร์ทโฮมหรือที่เราเรียกกันว่าบ้านอัจฉริยะนั่นเองบ้านที่มีระบบสมาร์ทโฮมนั้นมีข้อดีข้อเสียอย่างไรใครที่กำลังตัดสินใจซื้อควรรู้สิ่งนี้สมาร์ทโฮมหรือบ้านอัจฉริยะคือบ้านที่มีอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆที่สามารถควบคุมได้จากระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นโดยทั่วไปแล้วอุปกรณ์เหล่านี้จะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและสามารถสื่อสารระหว่างกันทำให้สามารถควบคุมและตรวจสอบระบบและเครื่องใช้ภายในบ้านได้โดยอัตโนมัติข้อดีของการมีระบบสมาร์ทโฮม 1. ความสะดวกสบายบ้านอัจฉริยะช่วยให้งานประจำวันง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นการควบคุมไฟอุณหภูมิและระบบรักษาความปลอดภัยด้วยคำสั่งเสียงหรือแอปสมาร์ทโฟน 2. การประหยัดพลังงานอุปกรณ์ในบ้านอัจฉริยะช่วยประหยัดพลังงานได้โดยการปรับการตั้งค่าอุณหภูมิโดยอัตโนมัติปิดไฟเมื่อไม่มีใครอยู่ในห้องและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ 3. ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์บ้านอัจฉริยะช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้อีกชั้นเช่นเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวกล้องและสมาร์ทล็อก 4. การตรวจสอบระยะไกลอุปกรณ์ในบ้านอัจฉริยะช่วยให้คุณตรวจสอบบ้านได้ในขณะที่คุณไม่อยู่ทำให้คุณสบายใจและตอบสนองต่อปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามการมีระบบสมาร์ทโฮมก็มีข้อเสียเช่นกัน 1. ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ในบ้านอัจฉริยะอาจมีราคาแพงและค่าใช้จ่ายอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อจัดเตรียมบ้านทั้งหลัง 2. ความซับซ้อนการตั้งค่าบ้านอัจฉริยะอาจมีความซับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี 3. ข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวอุปกรณ์ในบ้านอัจฉริยะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล 4. การพึ่งพาเทคโนโลยีหากเกิดปัญหาไฟดับหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอุปกรณ์ในบ้านอัจฉริยะของคุณอาจทำงานไม่ถูกต้องโดยรวมแล้วบ้านอัจฉริยะอาจเป็นวิธีที่สะดวกและมีประสิทธิภาพในการจัดการระบบและเครื่องใช้ในบ้านของคุณแต่สิ่งสำคัญคือควรศึกษาข้อดีข้อเสียก่อนตัดสินใจเลือกใช้นั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ